นี้มาพบกับบัวบาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้บัวบาจะพาทุกคนมากินอาหารในดองดองดองกิค่ะไปอย่างแรกเราจะพามากินมันญี่ปุ่นมีมันเผาปะคะตอนนี้เดี๋ยวนะคะลูกค้าอันนี้ไม่มีอันนี้มี1ชิ้นอันนี้ไม่มีเลยนะคะลูกค้าอันนี้มี1ชิ้นนะคะใช่ค่ะลูกค้ารอก่อนนะคะขอถ้าเราขอบคุณค่ะรอครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่อยไปดูใหม่เฮ้ยมันหนักข้อขึ้นทุกวันเมื่อกี้มันมี13ลูกตอนนี้มัน6ลูกแล้วอ่ะไม่แต่ว่ามันเป็นลูกใหญ่มากลูกก็เมื่อกี้มันก็ขนาดกำลังกินอ่ะ10กว่าลูก400มันก็ยังโอเคนี่แบบ6ลูก400อันนี้คือตกลูกละ66บาท67บาทกินไหมกินกินไปนี่มีมันตรงนี้ด้วยนะไม่เอาเราสั่งอันนู้นแล้วไงไปกินอันนู้นอ่ะโอเคอุ๊ยอันนี้กำลังน่ารัก200ฮอตติน่าหรอก็จะเป็นชิ้นเลยแต่ว่ายังไม่ได้หั่นแต่ว่าให้เขาหั่นให้ได้นะเอาปะนี่เห็นเขาหั่นอยู่แล้วเอาปะไหมเอาเองนะคือแบบของเยอะมากดินบัวย่างหอยเชลย่างซอสเทอริยากิ85บาทที่เมื่อตอนบ่ายวางไว้ตรงนี้หมดแล้วเอาข้าวเปล่าข้าวปั้นข้าวปั้นทั้งนั้นเลยอันนี้29บาทอันนี้เหมาะสมกับฐานะเราเอาไหมไปแห้งแบบโนบิตะเอาสิเอาไม่ให้โนบิตะโบนิโตะเอาเป็นโนบิตะแบบแซลมอนด้วยก็มีนะแบบไส้มันทะลักออกมาให้เห็นเลยอ่ะอยากกินอันนี้เรากินคนเดียวหมดจริงๆนะทั้งหมดมีกี่ตัวเนี่ยทั้งหมดนี่50ตัวนับมาแล้วเรากินคนเดียวหมดจริงๆนะเราพูดเนี่ยคือเราไม่ให้เธอกินด้วยนะกินหมดปุ๊บว่ายน้ำได้เลยอ่ะจากว่ายน้ำไม่เป็นนี่คือได้งั้นไก่กับหมูเธออยากกินอะไรเอาหมูดีกว่าชิ้นมันดูใหญ่กว่าเริ่มต้นเลยเราชิ้นอะไรวะไก่จะกินโอเคไก่อย่างพอแล้วกินอะไรมันคืออะไรพอแล้วกินอะไรวาซาบิกาโกวาซาบิใช่ของชอบเอาเท่านี้แหละเนาะอ่ะไม่จ่ายตังค์จ้าไม่ทราบว่าคุณทูจะไปไหนคะคุณทูหาเชียร์ไม่เจอที่นี่วางเชียร์โน่บ่นหน่อยว่าที่นี่วางเชียร์เหมือนเขาวงกดเลยอะคะทางนู้นทางไหนโอ้ยปล่อยผมสวยไว้เยอะทำไมไม่บอกอ่ะตรงนี้ครับตรงนี้อันนี้คือเราจะไปจ่ายตังค์ไงเราก็เลยเป็นหน้าที่ของเขา 1,030 บาท 95 สตางค์เป็นไงคะปาดเหงื่อไหมรู้สึกดีไม่เคยเป็นมาก่อนแวบเดียวเท่านั้นต่อแถวกันแล้วจ้าจะหมดก่อนหรือเปล่าตอนนี้พอเริ่มต่อแถวไม่หมดหรอกเขาบอกว่ารอบนึงมัน
120หัวเราศึกษามาแล้วเราดูคลิปมาหัวละ80บาทหอมมากขอบคุณเจ้ากันน่าเชื่อใจมากค่ะนี่ Little Dining ทองหล่อมีไมโครเวฟไปใช้ด้วยเซลล์สวิตอันนี้ก็เป็นอาหารทั้งหมดนะคะอะไรอ่ะพี่ดูมากินได้บ้างคะพี่ดูใช้ได้นะสู้พวกร้านแบบทั่วไปได้เลยร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปสีมันเห็นเพี้ยนเนาะคือมันเย็นมากอ่ะมันแข็งมาลองมาจริงจริงแข็งไหมแข็งแข็งงั้นเราลองอันนี้ก่อนอร่อยอ่ะสดอ่ะระวังกระเด็นนะชิ้นหนึ่งมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยแล้วใหญ่มากไม้หนึ่งมี4ชิ้นเสียดายไม่ร้อนอย่างเดียวใช่ไหมใช่อร่อยกว่านี้แต่รสชาติของเธอแหละมาดูกันนะคะยืดยืดเดี๋ยวได้อย่างเดียวไม่ร้อนตอนแรกที่ให้ไปเวฟอ่ะมือก็เวฟได้เลยมีความเป็นแม่บ้านสูงมากเห็นมากเออว่ะมันเป็นแบบเหมือนฟอยมันเข้าเวฟไม่ได้แล้วข้าวนี้อร่อยไหมเท่เลยอร่อยไหมอันนี้รู้สึกไม่ผ่านไม่อร่อยหรอแล้วเรามากินได้ไหมได้ลองดิบ้านเฮ้ยแต่ถ้ากินอ่ะอันนี้ต้องพอดีนะเพราะนี่อาจจะเค็มไปสำหรับบางคนใช่ใช่เออโอเคงั้นไปกินต่อนะเก่งล่ะจากทั้งหมดกี่ตัวครับ50ตัวแต่เธอก็ช่วยกินบ้างนิดๆหน่อยเรียบร้อยมันเผาหัวละ80บาทหอมมากทุกคนดูนะฟันขึ้นด้วยอ่ะควันขึ้นเลยในกล้องบอกไม่เห็นควันจริงเหรออืมจะยังไงดีเห็นควันไหมเห็นยังผิดไปนะเห็นยังร้อนโคตรเด็ดอ่ะหวานมากจริงๆเราต้องเอาไว้กินอันสุดท้ายด้วยวะเราต้องกินสตรอเบอรี่ก่อนเพราะสตรอเบอรี่มันเปรี้ยวใช่ไหมงั้นเอาไว้ก่อนนะหวาน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 ลูกใหญ่มากจะกัดทีเดียวหมดไหมให้ถ่ายไม่รู้ลองดิลองไหมเออ
อมเปรี้ยวนิดๆอร่อยไหมคะได้ใช้ได้เลยแหละอร่อยเลยหอมอ่ะชอบตรงที่มันหอมเนี่ยเพราะปกติทั่วไปสตรอเบอรี่มันไม่ค่อยหอมเหรอคะไม่หมายถึงสตรอเบอรี่มันหอมอเออถ้าเกิดว่าสตรอเบอรี่ดีจริงๆมันจะมีกลิ่นหอมอย่างเงี้ยเออชอบโอ้ยตรงนี้ห้องจมูกโอ้ยใหญ่กว่าจมูกอีกเนาะชิ้นมันเริ่มรอติดต่อติดเขาไม่เป็นไรอย่าติดใจแล้วกันไม่สำเร็จค่ะคือมันใหญ่มากอ่ะเอาชิ้นเดียวให้หมดอุ้ยมันหายไปแล้วอร่อยสุดท้ายที่เราเสียเงินไปคนละ55กันอย่างอิ่มสำราญและอร่อยอร่อยกว่าแล้วก็พูดถึงอาหารนี้ผ่านไหมคะผ่านผ่านผ่านเราตอนนี้เมื่อยแขนมากร้อน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 เหนืออามุนพิเศษมากแปลกกินอย่างไรต้องตำปลาก็สรุปว่าอาหารมื้อนี้นะคะเราจ่ายตังค์ไปทั้งหมดคนละ555นะคะซึ่งในอาหารก็มีซาลมอนซาซิมิก็มีกุ้งหวานอ่ะเรียกภาษาญี่ปุ่นไม่ถูกแล้วก็มีไอ้ข้าวปั้นแล้วก็มีไก่เกลือพริกไทยไก่ย่างเกลือพริกไทยอาหารคาวก็คือโอเคหมดไอ้ที่ไม่โอเคคือข้าวปั้นนะคะแล้วก็อาหารหวานก็จะมีมันหวานอันนี้อร่อยมากหวานมากฉ่ำมากดีมากแล้วก็ไฮไลท์ของวันนี้คือสตรอเบอร์รี่สำหรับวันนี้ปูบานและพี่ทูของเรานะคะก็นำเสนออาหารที่ดองดองดองกิอยู่ตรงซอยทองหล่อ10นะคะใกล้ๆกับซอยเอกมัยก็แล้วถ้ามีอะไรลองในนี้แล้วอร่อยเม้นบอกบ้างเดี๋ยวตามมากินต่อสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะกด subscribe ให้ด้วยนะจะได้เห็นคลิปใหม่ๆก่อนใครเลย